ใครเคยพบปัญหาในการเก็บเข็มขัดนะเราจะมาบอกวิธีการเก็บเข็มขัดให้ประหยัดเนื้อที่นะครับโดยไม่ต้องเอายางมารัดเอาเชือกมามัดนะครับแบบนี้เลยนะฮะมาดูกันซื้อเข็มขัดนะครับจะมีหูนะฮะหูร้อยเข็มขัดมาให้1หูนะครับนะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือบางคนก็จะมี2หูนะฮะถ้าคนที่เป็นเข็มขัดเข็มริมเขาเรียกว่าเข็มขัดเข็มริมแบบนี้ครับจะมีมา2หูนะครับส่วนเป็นเข็มขัดเข็มกลางอย่างนี้นะฮะก็จะมีมา1หูนะฮะวิธีเก็บเข็มขัดง่ายๆนะครับโดยที่ไม่เปลืองเนื้อที่เราจะไปแขวนก็เกะกะสายตาบ้านใครอยู่คอนโดอพาร์ตเมนต์เมื่อที่เล็กๆอยากจะเก็บให้มันเรียบร้อยนี่เลยครับไอ้เข็มขัดนะนี่เลยนะลักษณะแบบนี้ให้นำปลายเข็มขัดนี่คือปลายเข็มขัดนะครับร้อยที่หูเข็มขัดแบบนี้นะฮะช้าๆร้อยที่หูเข็มขัดแบบนี้ปึ๊บเนี่ยฮะแล้วก็ดึงฟืดดึงเลยครับเราต้องการเล็กแค่ไหนเราก็ดึงไปเลยเราไม่ต้องการเล็กมากเราก็ไม่ต้องดึงให้มันเล็กมากแล้วก็ม้วนนะครับม้วนปลายอย่างนี้ม้วนปลายม้วนนี่เลยครับเพื่อนๆนะเล็กไหมครับเล็กไหมครับนิดเดียวเองนะครับแล้วก็เราก็ไปตั้งนะฮะตู้ก็ได้ชั้นโชว์ก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้เข็มขัดจะไม่บิดนะครับมันจะม้วนอยู่ตลอดเวลานะครับมาดูกันอีกทีนึงนะครับสำหรับเข็มขัดเข็มริมนะครับใส่เข็มขัดนะครับร้อยอย่างนี้ปึ๊บครับดึงอันนี้เอาวงใหญ่นิดนึงอ่ะวงใหญ่นิดนึงลักษณะแบบนี้เราม้วนอย่างนี้อันนี้วงใหญ่นี่เลยเป็นไงครับลักษณะแตกต่างกันไปนี่เลยนะฮะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ